วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำขนมมันสำปะหลังมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำขนมมันสำปะหลังแบบเดิมต้องใช้เวลานานในการเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำขนมมันสำปะหลังเริ่มจากใส่มันสำปะหลังขูดลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำเชื่อมตรามิตรผลและน้ำคนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในพิมพ์จนเต็มนำลงนึ่งโดยใช้ไฟแรงนาน15นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นผสมมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้นกับเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้แคะขนมออกจากพิมพ์แล้วนำลงคลุกกับมะพร้าวที่เตรียมไว้จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้ขนมมันสำปะหลังที่นุ่มอร่อยน่ารับประทานมากค่ะ